รองนายกด้านเศรษฐกิจมีการมอบนโยบายให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ไปหาทางเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศครับโดยนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท.ก็ต้องการให้ภาคการท่องเที่ยวเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี59นี้เพราะถือเป็นเครื่องยนต์สำคัญที่จะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวรัฐบาลมองว่ายังมีช่องทางอีกมากที่จะดึงเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาหมุนเวียนในประเทศและจะพิจารณาใช้งบประมาณพิเศษมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยเช่นการประดับไฟตามสถานที่ท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเวลากลางคืนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้หลากหลายดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็คาดว่าจะสรุปตัวเลขงบประมาณที่ชัดเจนได้ภายใน 2-3 สัปดาห์ขณะเดียวกันครับททท.ได้รายงานแผนงานที่กำลังพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลที่จะให้ดึงกิจกรรมหรือจัดอีเวนต์ในจังหวัดต่างๆเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชนโดยกำหนดเป็นแอ่งท่องเที่ยวนำร่อง5แห่งก็คือแบ่งคลัสเตอร์ท่องเที่ยว5ภูมิภาคครับแอ่งท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาแอ่งท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้แอ่งการท่องเที่ยวอันดามันแอ่งการท่องเที่ยวทะเลตะวันตกและแอ่งการท่องเที่ยวอ่าวไทยเน้นการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงผลักดันกิจกรรมนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพโดยจัดกิจกรรมและสินค้าใหม่ๆเช่นการท่องเที่ยวเชิงกีฬานอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรมต่อยอดมหกรรมเรือสำราญและมารีน่าหรือว่าไทยแลนด์ยอชโชว์มีนักท่องเที่ยวประมาณ 400,000 คนต่อปีเข้ามาท่องเที่ยวและสร้างรายได้ 11.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อลำก็ตั้งเป้าหมายไว้ที่200ลำต่อปีถือเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนรวมทั้งส่งเสริมการจัดการร้านอาหารข้างทางหรือว่าสตรีทฟู้ดภายใต้แนวคิด Clean Food Good Taste เพื่อส่งเสริมอาหารไทยด้วยครับ